ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะจัดกิจกรรมดาวเรืองบานสะพรั่งถวายอาลัยพ่อภูมิพลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมทั้งส่วนราชการและประชาชนร่วมกันเคลื่อนย้ายต้นดาวเรืองจากบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อนำมาปลูกในบริเวณวงเวียนพิรมรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำนวนกว่า 1,500 ต้นในกิจกรรมดาวเรืองบานสะพรั่งถวายอาลัยพ่อภูมิพลซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสู่ฟ้าเสวยสวรรค์365วันแด่องค์ราชันภูมิพลสำหรับกิจกรรมดาวเรืองบานสะพรั่งถวายอาลัยพ่อภูมิพลเป็นการรวมใจกันของบุคลากรนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีทั้งนี้ในวันที่12ตุลาคม2560จะมีกิจกรรมการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติบรรเลงโดยวงซิมโฟนิกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตการแสดงพระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยนิรันดร์โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงและการวาดภาพวาดด้วยหัวใจพ่อของไทยพ่อของเรา